We are United. 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 TVWhoa, whoa, 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 เชียงรายUnitedสุดยอดมากเลยค่ะเชียงรายUnitedเชียงรายUnitedยูวีจ้ายูวีจ้าน่ารักไปหรือเปล่าเจ๊กลับมานะครับในวันนี้กับรายการเชียงรายUnitedทีวีกับเราสองคนเช่นเคยใครคะวันนี้โบค่ะมีคนชมด้วยว่าน่ารักอ่ะชมหนึ่งคนนะครับที่เดี๋ยวว่านั่นเลยอ่ะผมนะฮะกาโน่แน่นอนนะครับซึ่งเรากลับมาในวันนี้เป็นเทปพิเศษครับเทปที่3แล้วนะคะชื่อตอนว่ากวางซงตะลุยเชียงใหม่โอ้โหกลัวน้อยหน้าเหรอครับกลัวค่ะเทปนี้นะคะได้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายนอกเหนือจากเทปที่ผ่านมาแน่นอนเทปแรกเนี่ยเราเข้มข้นไปแล้วไม่ว่าจะเจอประธานสโมสรคุณฮั่นและคุณชื่อแน่นอนนะครับแล้วก็เจอนักเตะของเราพี่ตั้มและก็พี่โจทั้งกองหลังแล้วก็กองกลางสร้างสรรค์ทีมของเราเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแต่เทปนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาตรงนี้ว่าเนี่ยเราจะพิเศษกว่าเทปอื่นนะครับยังไงอ่ะเราจะมีช่วงใหม่ชื่อช่วงว่าฮึแกขอยอดไหมครับดูสีหน้านะครับไปเยอะเหมือนกันครับผู้กำกับเนี่ยจะเป็นการอธิบายคำศัพท์ฟุตบอลนะฮะอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องติดตามติดตามกันนะครับรวมถึงช่วงเรื่องราวของการอัปเดตนะครับนักเตะผู้เล่นที่เข้ามาในทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับการเข้าการออกใครบาดเจ็บบ้างเราจะมาอัปเดตอย่างเข้มข้นแล้วก็เรียลไทม์แน่นอนน่าติดตามจริงเลยเทปนี้และที่พลาดไม่ได้เลยยังไงคะกล้าดอกจันไป3ดอกเลยปังปังปังเลยเราจะได้เจอนะฮะกับตอนพิเศษที่ชื่อว่ากวางซงตะลุยเจียงใหม่เจ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะอยากรู้เหรออยากรู้มากไม่บอกเอ้ารอดูดิรอดูแล้วกันนะคะกับกวางซงตะลุยเชียงใหม่แทนนี้ส่งน้องกาโน่ไปนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีมั้ยดีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วโบโวโวโอ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 เชียงรายยูไนเต็ดสวัสดีชาวเชียงรายยูไนเต็ดทีวีนะฮะและพลพรรคกว่างซงทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ฮะผมกาโน่นะฮะมาคนเดียวนะครับเจโบโบมาอยู่มีคนชมนะฮะหลากหลายเทปที่ผ่านมาว่าเจโบโบน่ารักอ่ะแต่วันนี้อยู่กับกาโน่ก็น่าเลยอ่ะสนุกกันแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่วอร์มอัพคาเฟ่ดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรนะครับกับรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีเย้ We are United ค่ะสวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับทีมอะไรนะคะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นเกมกับคู่นะครับให้เดาว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งในบ้านวันที่30หรือ31ครับไม่เดาเลย31รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักครับรู้จักไหมครับผมเอาเลยครับเราถามคุณว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยแข่งในบ้านเนี่ยนัดเปิดฤดูกาลเลข2วันที่30หรือ31ครับโอ้อันนั้นไม่แน่ใจนะฮะเอาไม่ได้30หรือ31 31โทษนะครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักครับรู้จักไหมครับเราจะมาถามคุณว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งในบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยที่ถึงเนี่ย30หรือ31ครับเรามาเรามาลองเลยครับ30หรือ31ครับ31 31นะครับแน่ใจนะครับ31เป็นคำตอบที่โทษนะครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับติ๊กต๊อกรู้จักไหมครับไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าคิดว่าเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งในบ้านวันที่30หรือว่า3131วันอาทิตย์ครับคิดนะครับโอเคเป็นคำตอบที่กลับมาสวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามีเกมให้มาเล่นนะครับทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะแข่งในบ้านวันที่30หรือ31ครับ30เหรอ30เป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับอะไรนะคะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่ทราบเลยว่าเป็นทีมอะไรยังไงอธิบายมาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับเราจะมาให้ร่วมสนุกนิดนึงนะครับเราจะถามว่านัดต่อไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยแข่งวันที่30หรือ31ครับ31ค่ะ31เป็นคำตอบที่สวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับติ๊กต๊อกรู้จักไหมครับตอบไปเลยครับไม่มีใครว่าเราพอรู้จักอยู่นะครับแล้ววันนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันนะครับคิดว่าเชียงรายยูไนเต็ดแมตช์ต่อไปเนี่ยจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ31แล้วกัน31เป็นคำตอบที่โอเคฮะเรายังอยู่ที่วอร์มอัพคาเฟ่ต่อเนื่องแน่นอนนะครับอยู่กับกาโน่แล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดทีวีแน่นอนในเทปนี้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดี๋ยวสักครู่จะเป็นใครนะครับคุณต้องติดตามกันต่อนะครับโอเครู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับ
คุณนี่ครับรู้จักไหมครับรู้จักไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามีเกมให้เล่นกันนะครับให้เดาว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดแมตช์ต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31ครับเดาแล้วเดาแล้ว31ค่ะทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักนะครับรู้จักดีมากน้อยแค่ไหนครับรู้จักเป็นทีมฟุตบอลหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ร่วมสนุกนิดหนึ่งนะครับถามว่าแมตช์ต่อไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยแข่งวันที่30หรือ31ครับคิดเอาติ๊กต๊อก30เป็นคำตอบที่โทษนะครับพี่จุ๋ยครับสวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับพี่เชียงรายยูไนเต็ดรู้จักรู้จักนะครับวันนี้ให้ร่วมสนุกนิดหนึ่งนะพี่นะถามว่าแมตช์ต่อไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยพี่คิดว่าแข่งวันที่30หรือ31ครับติ๊กต๊อก30ครับ30เป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักครับรู้จักนะครับได้ยินค่ะได้ยินใช่ไหมครับค่ะได้ยินนานหรือยังครับได้ยินค่ะได้ยินแข่งฟุตบอลอะไรเงี้ยสรุปไม่ได้ยินนะครับโอเคนะครับเราถามว่าแมตช์ต่อไปของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยคิดว่าแข่งวันที่30หรือ31ครับ31ค่ะ31นะครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับจักครับรู้จักนะครับถามว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งในบ้านที่จะถึงเนี่ย30หรือ31ครับ31ครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับค่ะรู้จักนะครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะแข่งนัดต่อไปวันที่30หรือ31ครับ31ค่ะ31รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับอะไรนะคะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับจับไหมรู้จักอันนี้ค่ะถามว่าหน้าต่อไปของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ31แล้วตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับเรามาถามว่าหน้าต่อไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยคิดว่าจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ30เป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักครับรู้จักไหมครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดอ่ะแล้วต่อไปเนี่ยจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ30ครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักค่ะรู้จักนะครับแล้วทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะแข่งหน้าต่อไปวันที่30หรือ31ครับ30ค่ะ30มั่นใจนะครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักค่ะรู้จักนะคะหน้าต่อไปเนี่ยจะแข่ง30หรือ31ครับ31ละกัน31นะครับเป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับไม่รู้จักค่ะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักครับรู้จักนะครับนัดต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ30รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักครับว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะแข่งนัดต่อไปวันที่30หรือ31ครับ31ครับ31เป็นคำตอบที่คิดว่าถูกมั้ยครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับไม่รู้จักเลยคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ31เป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักนะครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งนัดหน้านัดต่อไปวันที่30หรือ31ครับ30ค่ะ30เป็นคำตอบที่โทษนะครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักนี่เหรอจริงเหรอรู้จักนะให้เดาก่อนนะครับว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยนัดต่อไปจะแข่งในบ้านวันที่30หรือ31 31ค่ะ31ตั้งใจเหรอไม่ได้รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักนะครับไม่เป็นไรนะคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31ลองเดาดูรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักค่ะรู้จักนะครับเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31 31มั่นใจนะค่ะสวยมั่นใจนะแน่นอนโอเคนะครับคำตอบที่คิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปจะแข่งวันที่30หรือ31ครับ31มั่นใจเปล่า80% รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับคิดว่าเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปเนี่ยจะแข่งวันที่30หรือ31ปรึกษากันหน่อยปรึกษาหน่อย31ค่ะ31ป่ะชัวร์ป่ะชัวร์นะโอเคคำตอบที่สวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักค่ะรู้จักนะครับมั่นใจนะหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจนะครับรู้จักค่ะรู้จักรู้จักนะชัวร์นะโอเคนะครับไปถามว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยนัดต่อไปนะครับที่จะแข่งที่เชียงใหม่เนี่ยวันที่30หรือ31ครับ31มั่นใจไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์70ครับ70ไป30ไปไหนไม่รู้อ่ะหนูเป็นลำปางยูไนเต็ดอ่ะลำปางยูไนเต็ดแล้วเหนือมันงานโอเคว่า31มั้ย31นะเป็นคำตอบที่ถูกมั้ยครับถูกมั้ยครับทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับถูกมั้ยครับไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับเล่นเกมนะครับถามว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปที่แข่งที่เชียงใหม่เนี่ยวันที่30หรือ31มั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อย30 31 30 30หรอ30กี่เปอร์เซ็นต์50 50เปอร์เซ็นต์หรือ50บาทเกี่ยวให้31รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเหรอไม่รู้จักจริงเหรอหน่อยนะรู้จักหน่อยนะรู้จักนะครับเดี๋ยวมาถามดูก่อนว่าจริงเหรอครับจริงหรือเปล่าฮะหน้าตาพี่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับพี่จริงป่ะฮะไม่ใช่นะครับหน้าตาอย่างนี้ต้องเกาหลีมากกว่านะครับโอเคถามมันก่อนดีกว่าว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปเนี่ยที่จะแข่งที่เชียงใหม่คิดว่ามันที่30หรือ31ฮะ30มั่นใจมั้ย
ไม่มั่นใจไหมคำตอบที่จากทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรเนาะทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยที่จะมาแข่งที่เชียงใหม่นัดที่จะถึงเนี่ย30หรือ31ครับวันที่จะแข่ง30 30มั่นใจไหมมั่นใจนะทำหน้ามั่นใจหน่อยมั่นใจนะครับเป็นคำตอบที่ Hello Hi Hello นะครับเราจะมาถามกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองสาวเนี่ยที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งนะฮะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมนะครับ Do you know เชียงรายยูไนเต็ดฟุตบอลทีมโน้ตฟุตบอลตั้มตั้มตั้มตุ้ม I don't football but I don't know เชียงรายฟุตบอลทีมโอเคนะครับ Do you like football I do you like นะครับโอเค Like football player is handsome very handsome example do you like example Ronaldo Cristiano RonaldoYou love, you like? Like very much. Very much นะครับ Too much, so much, very much. Okay, thank you ครับโอ้ถือว่าวันนี้เราได้เจอสุดดักเลยนะครับกับชาวต่างชาตินะครับรู้เปล่าว่านัดต่อไปของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยที่จะแข่งที่เชียงใหม่ที่700ปีเนี่ยแข่งวันที่เท่าไหร่30หรือ31เพิ่มทุกดาวใช่ไหมคิดว่าเลข30ว่าเลขสวยนะสวยปะสวยคิดว่าถูกต้องไหมไม่รู้เนาะถูกอ่ะถูกดีถ้าคิดว่าถูกนะครับสิ่งที่คุณต้องการนะครับคือสิ่งที่โอ้ยกลับมาแล้วนะครับเรามาเจอเขาเรียกว่าสาวกกวางซงนะครับที่มาอยู่ในเชียงใหม่ของเราในเทปนี้นะครับสวัสดีครับครับเชียงรายรู้จักไหมครับเชียงรายยูไนเต็ดรู้จักครับรู้จักมากไหมครับกิมโป้ครับโอ้โหอยู่ในดวงใจอินไมฮาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวมาถามพี่ก่อนดีกว่านะครับรู้หรือเปล่าว่าเชียงรายจะมาแข่งในนัดที่จะถึงเนี่ยแข่งวันที่30หรือ31 31ครับ31นะครับรู้ไหมครับว่าเจอทีมอะไรชนะวีโอ้โหด้านหลังผมนะฮะนี่คือร้านดีบาร์นะครับเราจะมาดูกันนะว่าร้านดีบาร์สมาชิกกวางซงเชียงใหม่ของเราในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนติดตามมาต่อไปกับเชียงรายยูไนเต็ดทีวีรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักรู้จักเลยนะครับคนที่หนึ่งรู้จักเลยเคยได้ยินเคยได้ยินนานมาแล้วใช่ไหมค่ะยังมีอยู่นะครับเราจะมีให้ร่วมสนุกกันนิดหนึ่งนะครับถามว่าเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปเนี่ยที่จะแข่งที่เชียงใหม่คิดว่าวันที่30หรือ31ครับ30นะมั่นใจ 100% นะเลขสวยนะเป็นคำตอบที่30 30นะสวยนะ30นะสนาม700ปีเนี่ยโอเคครับไม่ใช่สนามเดียวกันด้วยโอ้โหรู้เป๊ะนะครับสิ่งที่เขารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สวัสดีครับจากทีมเชียงรายยูไนเต็ดใช่ไหมไม่รู้จักไม่รู้เลยแหละครับสักนิดเลยไม่ค่ะหน้าตาน่ารักน่าจะรู้นะครับไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ค่ะให้ร่วมสนุกนิดหนึ่งนะครับถามว่าเชียงรายยูไนเต็ดที่จะแข่งที่เชียงใหม่นัดต่อไปเนี่ยคิดว่าวันที่30หรือ31 30ค่ะ30นะชอบเลขนี้มากๆเลยใช่ไหมค่ะอายุ30ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดนัดต่อไปเนี่ยจะแข่งที่เชียงใหม่แข่งวันที่30หรือ31ครับโอเคค่ะกลับมาตอนนี้เจอแฟนมันแท้แล้วนะครับเชียงรายยูไนเต็ดรู้จักไหมครับรู้จักครับรู้จักดีไหมครับประมาณหนึ่งนักเตะที่แบบจี๊ดสุดในใจเลยนี่ใครฮะบอยเจียงไฮ้ครับบอยเจียงไฮ้บอยวัชสันไหมครับสันครับโอ้โหเป๊ะเวอร์นะครับเรามาถามพี่ดีกว่านะครับรู้หรือเปล่าว่าที่เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะมาแข่งที่เชียงใหม่วันที่30หรือ31ครับติ๊กต๊อกไม่แน่ใจ30ครับ30พี่คิดว่าชัวร์มั้ยฮะไม่ชัวร์ครับ30ไม่ได้บอกผ่านแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปิดเล็กอยู่ครับโอ้โหรู้เยอะขนาดนี้30เป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับจากนี้มั้ยครับมองกล้องหน่อยครับจากนี้บ้างครับมันแท้นะรู้จักใครบ้างในทีมรู้จักใครบ้างไม่รู้ครับไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเชียงรายยูไนเต็ดรู้ว่าบ้านผมเกิดเชียงรายเอาคนนั้นนะฮะเรามาถามกันก่อนดีกว่าว่ารู้ไหมครับว่านัดที่ถึงเนี่ยที่เปิดเลข2เนี่ยเชียงรายแข่งวันที่30หรือ31ครับ31ครับช่วยกันหน่อย30ครับ30ตัวเป๊ะนะในคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดมั้ยค่ะรู้จักดีมั้ยปกติดูฟุตบอลหรือว่าดูนักฟุตบอลสองอย่างเลยนะครับแล้วมาถามมาแข่งที่เชียงใหม่วันที่30หรือ31รู้หรือเปล่า Work to down Work to down ฮะ31ชัวร์นะพูดกับกล้องหน่อย31นะ31นะคะแล้วคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับค่ะค่ะรู้จักนะครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะมาแข่งที่เชียงใหม่นะวันที่30หรือ31ครับ31ครับไม่ได้นะครับเป็นคำตอบที่รู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักเลยครับโอเคนะครับกันเริ่มร่วมสนุกกันสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดที่จะมาแข่งที่เชียงใหม่วันที่30หรือว่า31ครับคิดว่ามาที่ไหนครับ30หรือ31ไม่ทราบเหมือนกันนะเดาเวิร์คทูเดาเราคิดว่าเลขไหนสวย30 31เปิด30 30นะกี่เปอร์เซ็นต์ 80% 80% นะมองกับกล้องนะ 80% นะมั่นใจนะครับเป็นคำตอบที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับรู้จักค่ะรู้จักดีไหมครับนิดนึงค่ะ10% 100% ประมาณ70% 70% แล้วคือราคารู้จักไหมค่ะรู้จักค่ะโอเคนะครับได้มาตอบถามเป็นเกมสักหน่อยดีกว่านะครับคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยที่จะมาแข่งที่เชียงใหม่คิดว่าวันที่30หรือ31 30มั้ยเอาไหม30นะมองที่กล้องตอบว่า30 30นะครับเป็นคำตอบที่สวัสดีครับรู้จักทีมเชียงรายยูไนเต็ดไหมครับค่ะ
รู้จักดีแค่ไหนเอ่ยรู้จักดีมากๆเลยดูฟุตบอลดูนักฟุตบอลครับดูนักฟุตบอลค่ะเรามาถามวันนี้หนึ่งนะครับว่าคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะมาเตะที่เชียงใหม่วันที่30หรือ31 31ค่ะโอ้โหเป็นยังไงแล้วมากเลยอ่ะได้ไปกับเขาไหมเราไม่ได้ไปอ่ะพี่เสียดายมากเลยพี่อยากบอกแล้วบอกแล้วให้ไปทำเพื่อพี่ทำเพื่อพลพรรคชาวกวางสงนะครับจริงๆหรอกแกฉวยโอกาสมากฉวยอะไรผู้หญิงเขาก็แบบกวางสาวบ้างกวางหนุ่มบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไปถามเขาเยอะแยะเลยเนาะตกลงรู้ไหมเนี่ย30 หรือ 31รู้ค่ะรู้อ่ะพี่รู้ได้ไงรู้แต่พี่เก็บไว้ในใจก่อนแต่บางคนนะฮะรู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นน่ะสิ30บ้าง31บ้างทำหน้ามึนตอบบ้างงงๆบ้างอะไรบ้างจะ30หรือ31นะฮะเดี๋ยวกลับมาชมในเบรกหน้านะครับแต่ตอนนี้นะฮะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าช่วงต่อไปของเราคู่กรรมจะเป็นยังไงนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปเลยค่ะหูกรรมวันนี้เสนอกรรมว่าลอดดากลอดดากเป็นกรรมกิริยาแปลว่าการเต้นลูกลอดระหว่างขาของคู่ต่อสู้ไผ่ที่โดนลอดดากลอดดากจะเสียเซลล์ขนาดนักเสมือนกับว่าโดนทำทารุณกรรมตังประตูหลังและจะหูซึกขายขี้หน้ายิ่งถ้าโดนต่อหน้าสาวๆคุณจะขายขี้หน้าขนาดนักไปยากก็จะไปเตะบอลแห่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสนามจงระวังวางขาของคุณให้ดีสวัสดีเจ้าจะได้เป่ากันเร็วๆนี้ได้เป่าแน่นอนนะครับเป็นยังไงครับเมื่อกี้ช่วงหูกรรมก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเสนอภาษาพื้นเมืองไปเรียบร้อยแล้วน่านิ่งมากปกตินี่คือแบบว่าไม่ค่อยได้พูดภาษาเหนือสวยแบบสงบบ้างนะใช่ปล่อยเจ๊เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องที่ทุกคนตอบกัน30หรือ31เจ๊ว่าอะไรเจ๊ว่าอะไร28โอ้โหมาจากไหนรอบเอวเหรอคะเออเกินกว่านั้นเนาะจะมาเฉลยกันนะครับมีคนตอบ30ก็เยอะ31ก็เยอะเยอะและคำตอบที่ถูกต้องคือ31กรกฎาคมนั่นเองค่ะ31กรกฎาคมนะครับคนที่ตอบถูกยินดีด้วยนะครับยินดีมากเลยอ่ะเป็นไงเรานี่คือชมหน้าผู้โชคดีนะคะที่ได้รับบัตรไปชมกันตอบถูกก็ได้ไปเลยนะคะกับ Thailand Premier League ของเรานะครับใช่แล้วที่สำคัญไม่พอค่ะได้กว่าสองตัวผู้ไปอีกคนละตัวจริงเหรอเข้าหรือเออนะครับขอบคุณครับรับไปเลยครับบัตรชมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับไปเล่นหน้างานนะครับเล่นกับกล้องหน่อยครับเย้ขอบคุณครับถูกต้องครับรับไปเลยนะครับบัตรนะครับไปเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับไปที่ตัดสินใจนะครับทั้งสองคนเลยวีไอยูไนเต็ดถูกต้องครับได้ไปเลยนะครับบัตรนะครับบัตรไปเชียร์อีกขอบคุณด้วยนะครับด้วยกันค่ะวีไอยูไนเต็ดถูกต้องครับครับ VR United ถูกสิครับรับไปเลยนะครับเป็นบัตรนะครับไปชมนะฮะไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนัดแรกนะฮะเล็ก2ของเชียงรายยูไนเต็ดกับสโมสรราชนาวีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ VR United ถูกต้องครับมาขอบคุณมากนะครับ VR United ค่ะโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องนะครับรับเลยครับ VR United ถูกต้องนะครับถูกต้องถูกต้องขอบคุณนะครับ VR United VR United ที่สองดาวสปอร์ตเชียงใหม่เจริญปีขอบคุณมากนะครับถูกต้องครับโอ้โหเก่งจริงเลยอ่ะไปชมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับนัดเปิดเลข2ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกที่เจริญปีขอบคุณมากนะครับ VR United อย่าลืมนะครับกับเรา2คนได้ด้วยวันที่31กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะฮะกับนัดเปิดเลข2ของสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2011นะครับทางเชียงรายยูไนเต็ดนะคะฟาดแข้งกับราชนาวีสโมสรนั่นเองสนุกแน่นอนนะครับนัดนี้นะครับพลพรรคกวางสงเตรียมตัวให้พร้อมใช่แล้วนะคะแพ้กวางสงค่ะเป็นมันแน่นอนงานนี้เราสองคนไปด้วยนะคะโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับสถานที่ของเราที่สวยงามอย่างนี้โอ้ตาโอ้ไฟหมดนะเวลาผายมือไม่ทงไม่ถามมาซักคำนะครับโดนหน้าน้องเลยนะครับดีป้ายร้านนี้ดีป้ายใช่แล้วค่ะแล้วก็หลักฐานที่นะฮะที่เราไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกที่เลยเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนนะฮะที่ร่วมมือเราด้วยนะครับมาร่วมตอบคำถามกันมารู้จักกันนะเชียงรายยูไนเต็ดหรือเปล่าใช่แล้วว่าต่อไปนะครับคุณจะรู้จักดีมากกว่านี้แน่นอนนะครับแน่นอนอย่าลืมไปชมนะครับ31กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่เจริญปีประตูเปิด6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะจ๊ะ
กันตกโมงนะคะและเทปหน้าเจอกับเราสองคนได้ใหม่บ๊อบค่ะกันโน่นะคะกับรายการเชียร์บอลยูไนเต็ดทีวีและก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับรายชื่อนักเตะที่ย้ายเข้าย้ายออกกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากรายชื่อนักเตะที่ย้ายออกหลังจากที่จบเล็กแรกนะครับรังสรรค์รูปเหมาะไปสโมสรเลยซิตี้คัมภีร์ปิ่นทกูลไปสโมสรราชบุรี FC ใหญ่นิลวงไปสโมสร TTM พิจิตรแมนเทวาล่ามสมบัติไปสโมสร SCG สมุทรสงคราม FC อุกฤษธีระจันทรานนท์ไปอุดร FC โรแลนด์วากัสไปสโมสรปตท.ระยองคาร์ลอสเอลดูอาโดเดินทางกลับบราซิลสัมพันธ์ดำสุขไปสโมสรราชนาวีจิรายุย้ายไปศุลกากรรวมถึงเฉลิมเกียรติย้ายไปแบงคอกแล้วก็มาดูทางฝั่งนักเตะที่ย้ายเข้ามานะครับเป็นนักเตะใหม่สำหรับเชียงรายยูไนเต็ดของเรานะครับอันโตนิโอคลอดิโอชาวบราซิลกองหลังครับผมเลอันโดรอัสซุนเซากองหน้าชาวบราซิลอลอนโซคาวันโยดาซิวาประตูชาวบราซิลสุริยงเพชรหานกองหน้าจากสโมสรแพร่ยูไนเต็ดพิเชษฮากองแก้วกองกลางจากอุตรดิตถ์มอเสงสนองชัยประโคมกองกลางจากสโมสรศรีราชา FC เจนวิทย์บุญสุวรรณกองหลังจากสโมสรนนทบุรี FC ดำรงชัยปัญญาภูกองหลังจากศุลกากรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักเตะแต่ละคนถือได้ว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประทับใจผู้บริหารเราเหลือเกินกับเชียงรายยูไนเต็ดมาดูที่อาการบาดเจ็บของนักเตะเรานะครับสำหรับวีคนี้มีทั้งหมด5คนได้แก่พานุพงษ์อารัมวิโรจน์กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกเจ็บแอนโตนิโอโอลิเวรานิ้วหลุดกิลสันดีเอสกล้ามเนื้อต้นขาด้านในจักริดธรรมเสนกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกพิชัยปรีชาเฉาเอ็นหัวเข่าและนี่คือรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งได้ในวีคนี้ครับสุดท้ายมีข่าวฝากจากทางด้านโค้ชสเตฟานโอคูกูราได้สั่งกำชับให้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บทุกคนพักผ่อนและรักษาตัวเป็นกรณีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะทุกคนสามารถกลับมารับใช้สโมสรได้ทันในแมตช์เปิดเลข2ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีในวันอาทิตย์นี้31กรกฎาคม2554ครับ